ผู้บริหารทีมฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดมากับลูกชายวัฒนาช่างเหลาเป็นตำแหน่งรองนายกอบจขอนแก่นผู้จัดการขอนแก่นยูไนเต็ดมาเลยนะฮะฮะแล้วก็นำอดีตสสอีสานประกอบไปด้วยร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรหนองคายบึงกาฬและหนองบัวลำพูอาทิเวียงวรเชษฐ์เก่าไหมพี่หมูนะฮะเดี๋ยวร้อยเอ็ดเพื่อไทยหมอวิชัยชัยจิตวณิชกุลอดีตสสอุดรไทยรักไทยสมศักดิ์คุณเงินนะครับอันนี้อดีตสสขอนแก่นนิพนธ์คนขยันอบจบึงกาฬฉลองเรี่ยวแรงจากนนทบุรีนะยังมีแรงอยู่นะพี่หลองงูเงางูเงาเนี่ยอ๋องูเห่ายังมีแรงอยู่จากพรรคเพื่อไทยนนทบุรีเพื่อไทยเห็นบอกว่ามีกลุ่มอดีตสสจันทบุรีพรรคประชาธิปัตย์คุณทวชัยอานามพงศ์คุณยุคนชนะวัฒน์ปัญญาคุณแสนคมอานามพงศ์จะมาสมัครอ๋อมาสมัครเมื่อวานนี้ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่พักแจ้งว่าทั้ง3จะขอไปสมัครสมาชิกพักในการประชุมใหญ่ของพัก18พฤศจิกายนที่โรงแรมแชงกรีล่าเลยฮะแต่ว่าวันนี้ค่ะครับมีรายงานนะคะว่าคุณเดียวัฒนยาวงศ์โอภาสีอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23จะมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วยตอน7โมงเท่าไหร่นะพี่หมู 7:20 ฮะ 7:00 นกว่าๆจะไปสมัครนะฮะแล้วก็ขออนิดาโพด้วยนะฮะชื่ออะไรนามสกุลนพเกตอะไรนั่นนะฮะก็จะไปด้วยนะฮะโอ้แสดงว่าพอปชรเนี่ยเนื้อหอมจริงๆครับใช่มั้ยฮะแต่ว่าเขาบอกว่างานใหญ่เนี่ยนะก็คือวันที่18พฤศจิกายนที่แชงกรีล่าค่ะอันนี้ไม่ใช่บิ๊กเซอร์ไพรส์หรอกเพราะว่าคือมีการพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าคณะสามมิตรนะฮะไม่ใช่ลิเกนะฮะคณะสามมิตรของพี่สมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็จะพาอดีตสสกว่า50นี่50คน50ชีวิตแต่ว่าตัวเลขเห็นบอกว่าลดลงนี่คะตอนแรกบอก70มันเกิดจากอะไรอ่ะก็มันก็คงจะทับกันมานะฮะพื้นที่เลือกตั้งนี่วันก่อนขับรถผ่านแถวๆบางนาตราดเห็นเขามีป้ายหาเสียงของกลุ่มสามมิตรแล้วนี่เป็นยังไงฮะแต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าสามมิตรอันนั้นมันโอ้ยอันนั้นมันซ้ำมิตรเหรออันนั้นมันซ้ำมิตรอันนั้นมันออโต้พาร์ทออโต้พาร์ทของเจ้าสัวเนี่ยสุริยะเขาแต่บังเอิญว่าชื่อมันพ้องกันนั่นแหละแต่ว่าทินเขาก็อยู่นั่นแหละทั้งอนาคตใหม่ด้วยก็นั่นแหละหลานเขานึกว่าเขาหาเสียงแล้วนี่ก็จะมีทินโยนิโรธใช่ไหมมนเทียนสงประชาพิรมพลวิเศษบุญยิ่งนิติการชนาจักรวาลชัยวิรัตกุลพันศิริกุลนาศศิรินะฮะส่วนคณะของพี่โบสุพรอาถาวงที่โคราชเนี่ยมาแล้วมาก่อนหน้านี้แล้วใช่เห็นมานั่งกรอกแล้วนี่ใช่ฮะมาแล้วไปสมัครแล้วอ่าฮะ